สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูรอบๆไร่อันนี้เป็นไร่เล็กเนาะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าสภาพอาจจะต่างกันเยอะเลยแหละไม่นิดหน่อยแหละก็คือใบก็ร่วงแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำการพรุนนิ่งแล้วนะคะก็คือจะทำการตัดแต่งกิ่งแล้วค่ะจะเลือกเฉพาะกิ่งที่แข็งแรงไว้2กิ่งค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะจะเลือกกิ่งซ้ายกิ่งขวาค่ะพอเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จะไม่มีอะไรน่าดูเท่าไหร่ทุกคนนอกจากว่ามีแต่กิ่งก้านใบไม่มีไปร่วงหมดแล้วเนาะตอนนี้สภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เริ่มทำการพรุนนิ่งแล้วพรุนนิ่งเป็นยังไงพรุนนิ่งก็คือการตัดแต่งกิ่งค่ะจะเลือกเฉพาะกิ่งที่แข็งแรง2กิ่งนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะทุกคนที่เห็นนี่ก็คือต้นองุ่นนะคะหลังจากที่ทุกคนเห็นมันเป็นกิ่งเป็นก้านช่วงหน้าร้อนนะที่มันแตกใบแตกกิ่งแตกกิ่งก้านขนานออกไปตอนนี้คือเราจะตัดให้เหลือ2กิ่งค่ะเราจะเลือกกิ่งที่แข็งแรงที่สุดนะคะให้เป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแบบนี้นะที่ทุกคนเห็นหลังจากนี้เราก็จะปล่อยให้มันคือให้อากาศหนาวพออากาศหนาวเย็นจัดๆอ่ะทุกคนมันจะทำการมันจะง่ายต่อการดัดแต่งกิ่งนะคะทุกคนมันจะเราก็จะบิดกิ่งเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยบิดกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะใช้แผ่นลวดหรือว่าเส้นลวดเล็กๆค่ะดัดให้มันโค้งตามไปตามรูปของเส้นลวดนี้นะคะแต่ตอนนี้มันยังแข็งอยู่เพราะมันยังหนาวไม่เยอะหนาวไม่หนาวจัดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราตัดออกแล้วค่ะที่มันจะอยู่ตามพื้นนี่ก็คือหลังจากนี้เราก็จะใช้เครื่องมือค่ะเป็นเครื่องจักรก็จะจัดการเก็บกิ่งนี้คล้ายๆกับรถแท็กเตอร์แหละทุกคนแล้วมันก็จะเป็นเครื่องที่เขาเอาไปม้วนแล้วก็อาจจะไปรวมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการเข้าเครื่องปั่นให้มันเป็นแตกเป็นซี่เล็กๆค่ะแล้วมันก็จะทำการย่อยสลายง่ายเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะทุกคนตอนนี้คือพนักงานเราก็ทำการตัดแต่งกิ่งอยู่เขาจะใช้เป็นกรรไกรซึ่งเป็นกรรไกรที่จะใช้เป็นแบบแบตเตอรี่นะทุกคนซึ่งมีความคมมากในการตัดนี่เราจะพาทุกคนมาดูเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลไบรอันฮัลโหลSo it's only one left then on this, yeah?Yes, this one. Ah, okay, I see. Something. See that, Tyler? Say hello, Ryan. Hello, Ryan. High five, Ryan. Oh.Stormy boy, what you got, Tommy? Stormy got a gummy look. Hey, don't jump. See that, Tommy? That's Stormy's gummy. Oh, he's ferret time than that. Every...
not depend on what size, but depend on which bend better. Well, I'll clear all the rubbish away first. Yeah. Right, and then I will try it for bending down. Okay. If it bends down okay, I'll keep that one. Okay. And not only that, each bud is closer together. Okay. Right, some the stems, look how far apart they are. Yeah, they're not good. Can't use them. Okay. What? What do you want me to go?